สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เดี๋ยวกุหลาบแดงจะพาไปทำสูตรรสต้นบอนสีหรือดอกไม้กันนะคะว่าทำยังไงสูตรไหนที่ทำให้ต้นไม้หรือดอกไม้นี่สวยงามนะคะแล้วก็ออกดอกเต็มนะคะเนี่ยค่ะก็จะให้เห็นกันเลยนะคะนี่ค่ะดอกออกมาเต็มเลยนะคะสูตรนี้ที่กุหลาบแดงทำออกมาใหม่อีกครั้งนึงนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเนี่ยก่อนหน้านี้กุหลาบแดงทำสูตรนี้ไปออกดอกได้เยอะมากเลยนะคะแล้วก็วันนี้จะมีสูตรใหม่นะคะนี่สูตรใหม่อีกนะคะเพื่อนๆนำมาดูแลบอนสีนะคะแต่ละต้นที่กุหลาบแดงทำแต่ละสูตรไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆทดลองเอาไปใช้ได้นะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะว่าทำยังไงนะคะดอกใบใหญ่แบบนี้นะคะแล้วก็พืชผักอะไรก็รดได้นะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะไปเลยค่ะไปดูกันเลยค่ะว่าทำยังไงนะคะนี่ค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะอันนี้ก็จะเป็นนะคะข้าวบูดนะคะเพื่อนๆข้าวบูดนะคะและนี่คือน้ำหมักกล้วยที่กุหลาบแดงหมักแล้วก็เปลือกกล้วยที่กินแล้วมันเปลือกมันนะคะก็หมักไว้นะคะก็มีน้ําแค่นั้นละค่ะหมักไว้นะคะแล้วก็มีกะปินะคะมีกะปิแล้วก็มีไข่และนี่คือน้ําหมักกล้วยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวมาทํากันเลยว่าผสมยังไงแล้วเอามารดต้นไม้ยังไงให้ดอกเยอะแข็งแรงพืชผักอะไรรดได้หมดเลยนะคะเป็นผักสวนครัวนี่ยิ่งดีเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะทําสูตรทํานะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะวิธีทํานะคะก็จะกรองอันนี้ก่อนนะคะอันนี้คือน้ำเปลือกกล้วยนะคะอันนี้ที่หมักไว้นะคะแล้วนี่คือที่กรองไว้มั่งแล้วนะคะแล้วก็กรองไว้แบบนี้ค่ะตะกร้าแบบนี้นะคะเพื่อนน้ำหมักกล้วยนะคะน้ำเปลือกกล้วยนะคะแล้วก็กรองแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะแล้วก็เปลือกตัวนี้เราก็ไปใส่ต้นไม้ได้นะคะเอาไปใส่ต้นไม้ได้นะคะพอได้น้ำแบบนี้เสร็จนะคะเราก็มาขยำน้ำซาวข้าวนะคะน้ำซาวข้าวตัวนี้นะคะเราก็หมักไว้จนเปื่อยแล้วนะคะข้าวที่บูดอยู่นะคะขยำแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะขยำแบบนี้เลยนะคะเนี่ยเพราะว่าข้าวมันบูดแล้วก็เราแช่น้ำไว้อย่างเงี้ยมันจะเปื่อยไปเลยนะคะเดี๋ยวลัดขั้นตอนให้นะคะพอว่าเราขยำแบบนี้น้ำจนเป็นน้ำหมดแล้วนะคะเราเพิ่มน้ำไปนิดนึงนะคะเพื่อนๆเราเพิ่มน้ำไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวทำดูนะคะเนี่ยค่ะไม่ต้องเยอะนะคะเนี่ยค่ะจากนั้นเราก็กรองเอาไปน้ำนะคะกรองเอาไปน้ำนะคะกรองเอาไปน้ำเหมือนกันนะคะเนี่ยแบบนี้นะคะเอาแต่น้ำนะคะเพื่อนๆโอเคนะคะลัดขั้นตอนนิดนึงนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆรอน้ำนะคะพอได้น้ำแบบนี้แล้วนะคะเอาน้ำใสๆตัวนี้นะคะและส่วนตัวนี้เพื่อนๆก็ไปฝังที่ใต้ต้นไม้ที่เราต้องการทำปุ๋ยก็ได้นะคะเนี่ยฝังใต้ต้นไม้นะคะเป็นปุ๋ยนะคะตัวนี้นะคะเนี่ยค่ะถ้าเพื่อนๆจะเพิ่มน้ำอีกก็ได้นะคะเพิ่มลงไปได้นะคะให้มันให้น้ำใสๆเอาแต่น้ำใสๆนะคะเนี่ยค่ะโอเคนะคะลัดขั้นตอนให้เพื่อนๆนิดนึงนะคะจากนั้นนะคะเราก็มาผสมเข้าด้วยกันเลยนะคะอันนี้ก็ล้างไว้นิดนึงนะคะจากนั้นก็มีไข่นะคะจะใส่ไข่ไปด้วยนะคะค
ไข่อู้ไข่เน่านะคะเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่นะคะเนี่ยหลังจากได้ไข่มาแล้วนะคะก็ตีแบบนี้เลยนะคะตีให้เข้ากันเลยนะคะแบบนี้เลยแล้วก็มีส่วนผสมคือกะปินะคะกะปิตัวนี้เทใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็เพิ่มน้ำตัวนี้เข้าไปนิดนึงนะคะละลายนะคะแบบนี้เลยนะคะเพื่อนสูตรนี้สามารถนำไปรดที่โคนต้นบอนสีนะคะให้แตกหน่อเร็วๆแบบพรึบๆกันเลยนะคะใครที่ต้องการเลี้ยงบอนสีให้สวยสูตรนี้คือแตกเร็วมากค่ะเพื่อนกะปิไข่นะคะกะปิไข่ตัวนี้นะคะอันนี้คือทำไว้ใช้ได้เยอะทั้งสวนเลยนะคะเนี่ยพอได้แบบนี้นะคะก็ผสมผงชูรสไปนิดนึงนะคะผงชูรสไปนิดนึงไม่ต้องเยอะนะคะแค่ครึ่งช้อนพอนะคะไม่ต้องเยอะจากนั้นนะคะเราก็เอาน้ำสาวข้าวน้ำข้าวบูดนี่แหละค่ะเนี่ยค่ะน้ำข้าวบูดตัวนี้นะคะผสมลงไปเลยอันนี้คือจะเป็นสูตรที่เข้มข้นมากเลยนะคะนี่ค่ะน้ำข้าวบูดนะคะเนี่ยเห็นไหมคะสูตรนี้ถ้าเพื่อนๆจะเอาไปรดเลยก็ได้นะคะเอาไปรดที่โคนนะคะรดที่โคนเลยแบบนี้นะคะข้าวบูดแบบนี้เลยนะคะรดที่โคนแบบเข้มข้นเลยนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอยากให้เข้มข้นอีกนะคะตัวนี้นะคะแนะนำเลยว่าตัวนี้สามารถน้ำหมักตัวนี้เพื่อนๆเอาใส่กระบอกฉีดผักได้เลยนะคะน้ำกล้วยนะคะน้ำหมักกล้วยเนี่ยกลิ่นหอมนะคะเนี่ยมันอยู่สีแบบนั้นก็จริงแต่กลิ่นหอมมากเลยนะคะนะคะก็กองแล้วถ้ายังไงก็เพื่อนๆก็ผสมลงไปได้เลยเหมือนกันนะคะสมเข้าไปที่เดียวกันเลยก็ได้นะคะเนี่ยค่ะสมลงไปเลยนะคะผสมลงไปเลยนะคะเนี่ยได้แบบนี้เลยนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้เลยเป็นแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมคะสีจะโอเคมากและเวลาเราไปรดต้นไม้เดี๋ยวไปดูกันว่ากุหลาบแดงทำยังไงนะคะสูตรนี้แตกเร็วจริงๆค่ะแล้วก็บอนก็จะสวยด้วยนะคะอันนี้เดี๋ยวใส่ถังกลับไปนะคะใช้ตัวนี้นะคะเดี๋ยวไปรดต้นไม้กันนะคะจากนั้นเราไปรดน้ำกันเลยนะคะก็จะเนี่ยค่ะถ้าจำพวกนี้นะคะเราก็สามารถใช้ใส่กระบวยผสมน้ำรดได้นะคะจำพวกนี้นะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ที่กุหลาบแดงจะรดก็จะมีต้นบอนสีนะคะต้นบอนสีที่ต้องการจะรดนะคะนี่ค่ะเนี่ยถ้าพุ่มแบบนี้นะคะแนะนำว่าให้ใส่1แก้วแบบนี้นะคะรดแบบนี้นะคะไม่ต้องเยอะนะคะเพื่อนๆเนี่ย1แก้วนะคะเหมือนกันนะคะนี่ก็เหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะเหมือนกันนะคะทุกต้นเลยนะคะนี่ค่ะทำแบบนี้เลยนะคะทุกต้นเดี๋ยวจะพาไปชมตรงนี้ด้วยต้นเล็กๆนะคะที่เราต้องทำนะคะต้นไหนที่ยังไม่แข็งแรงแล้วก็ทำได้นะคะเหมือนต้นนี้นะคะเนี่ยค่ะแก้วหนึ่งนะคะสูตรเข้มข้นเลยนะคะตัวนี้เหมือนใส่ปุ๋ยเม็ดเลยนะคะเนี่ยค่ะรดไปเลยนะคะต้นเล็กก็ใส่ตามอัตราส่วนเพื่อนๆก็สังเกตเอานะคะใส่ตามที่เพื่อนๆเห็นว่าตามสมควรนะคะขนาดของต้นนะคะอันนี้นางใหม่นะคะต้นนี้โตเร็วมาก
โตเร็วมากเลยค่ะเพื่อนนี่เราก็ใส่แบบนี้เลยนะคะถามว่ามีกะปิด้วยแต่กลิ่นไม่เหม็นนะคะกลิ่นหอมนะคะเพื่อนเพราะว่าน้ำหมักกล้วยมันหอมหวานแล้วก็ถึงจะมีไข่ก็ไม่เหม็นมีกะปิก็ไม่เหม็นนะคะไม่คาวแปลกดีนะคะรสได้หมดนะคะเพื่อนๆเนี่ยจำพวกนี้ก็ได้หมดเลยนะคะเพิ่มปุ๋ยให้มันนะคะนี่แหละค่ะแล้วไปดูที่เราจะเอามารดแบบนี้นะคะเนี่ยรดให้เขามีดอกพืชแบบนี้นะคะให้เขามีดอกออกมาเต็มแบบนี้นะคะนี่นี่ค่ะอยากให้เขาออกดอกมากกว่านี้นะคะเดี๋ยวไปรดกันนะคะและส่วนผสมที่เราจะเอาไปรดน้ำนะคะน้ำหนึ่งกระบวยนี้นะคะเราใส่ไปขนาดนี้นะคะเพื่อนๆถ้าต้องการรดนะคะใส่ไปเนี่ยค่ะหนึ่งถ้วยแบบนี้นะคะหนึ่งถ้วยแบบนี้นะคะเพื่อนๆแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะเราก็คลุกเคลงเอาได้นะคะเนี่ยค่ะทำแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็รดเลยนะคะอย่าไปรดกันนะคะอันนี้คือแบบนี้เลยนะคะเนี่ยรดได้เลยนะคะสูตรนี้รดได้เลยค่ะเนี่ยค่ะทำแบบนี้เลยนะคะรดได้หมดเลยนะคะแก้วเดียวนะคะผสมได้แก้วหนึ่งนะคะทำแบบนี้เราสามารถรดได้ทุกวันนะคะสามารถรดได้ทุกวันนะคะแล้วก็ที่เหลือนะคะแล้วส่วนที่เหลือนะคะเพื่อนๆก็สามารถเก็บไว้ใช้ได้นะคะปิดฝาไว้แบบนี้นะคะแล้วเวลาเราจะใช้นะคะเราก็นำน้ำนี้ผสมน้ำหนึ่งกระบวยแล้วก็แก้วขนาดนี้นะคะแก้วขนาดนี้นะคะหนึ่งเนี่ยเหมือนถ้าเป็นแก้วกาแฟก็ครึ่งแก้วนะคะใส่ลงไปต่อ1กระบวยนะคะเพื่อนๆนำไปรดได้นะคะนำไปรดต้นไม้ได้เลยนะคะวันละครั้งก็ได้นะคะสูตรนี้นะคะเพราะว่าเราเจือจางนะคะสามารถรดได้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนๆทดลองทำดูได้เลยนะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้กุหลาบแดงขอขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะมีเคล็ดลับดีๆแล้วก็จะนำมาเสนอบ่อยๆนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกันไว้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ